بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAllahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yusami wa min sayyin asqam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma aminAmma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามนะครับนะเข้ามาเรียนรู้กันนะครับในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้นะครับนะก็เราชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เตือนนะทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องเราทุกคนที่พระองค์เนี่ยได้ทรงเมตตานะครับให้เราเนี่ยได้มีชีวิตนะยังมีลมหายใจยังมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่นั่นหมายถึงพระองค์ยังให้โอกาสกับเรานะนะครับในการที่จะทำอามานอิบาดะห์ทำสิ่งที่เป็นความดีได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่แหละคือเรื่องสำคัญได้อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นะครับพี่น้องก็กล่าวนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีสอนให้เรากล่าวเนี่ยนบีอ่านเนี่ยวันนึงเนี่ยนบีอ่าน70ครั้งบางสำนวนบอก100ครั้งนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นให้เราได้ดูทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มะซูมแปลว่าไม่มีบาปไม่มีผิดนะความผิดความบาปไม่มาก้าวก่ายในชีวิตของท่านนบีด้วยเพราะนั้นอัลลอฮ์ทรงปกปักรักษาท่านนบีแต่ท่านนบีก็ยังทำการอะไรอิสติกฟาร์ให้เราได้ดูวันละ70วันละ100นะครับเพราะฉะนั้นเรานึกขึ้นได้ก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อยู่เสมอนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลนะครับหรือจะสั้นๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วะอะตูบุอิไลด้วยถ้าหากว่ากล่าวได้ถ้าหากว่าจะเอาสั้นๆก็ไม่มีปัญหาถ้าว่าอะตูบุอิไลด้วยก็แปลว่าฉันขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสู่พระองค์นะครับก็พยายามรำลึกแล้วก็กล่าวอยู่เสมอไอการที่เรารำลึกถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะได้ให้เป็นการอะไรลบล้างความผิดให้กับเราเราก็มีความดีเยอะขึ้นเวลาความดีของเราเยอะขึ้นนะเหมือนกันน้ำเนี่ยน้ำมันสกปรกเนี่ยน้ำมันดำๆสมมตินะเอาน้ำสะอาดเทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้มันก็ชำระล้างไอ้ความสกปรกออกไปหมดเหลือแต่ใสๆกลายเป็นน้ำสะอาดก็เราก็เตาบ้าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เสมอนะครับรำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอด้วยการกล่าวนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละพี่น้องครับกับในบทเรียนของเราวันนี้นะที่ตั้งใจเอาไว้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องอะไรนะแบบอย่างของผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซึ่งในเรื่องแบบอย่างของผู้ศรัทธาเนี่ยนะบนดุนยาเนี่ยนะแบบอย่างเนี่ยมีเยอะนะแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้คือทางดุนยาในเรื่องของแบบอย่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นแบบอย่างตรงเนี้ยพี่น้องครับเราจะต้องเลือกเอาแบบอย่างที่ดีนั่นคือคนที่ฉลาดถ้าคนที่เรียกว่าไม่ฉลาดใครเขาทำอะไรเป็นแบบอย่างอะไรที่มันไม่ดีก็เรียนแบบเขาแล้วเอาแบบอย่างที่ไม่ดีมานะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางทำมาหากินของตัวเองรู้ว่ามันโกงรู้ว่ามันผิดแต่คนทุกวันนี้บางทีแบบอย่างที่ไม่ดีไม่สนใจนะขอให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ให้ตัวเองนั้นได้รับความสุขได้รับความสบายจะมาด้วยกับการกดขี่ข่มเหงคนอื่นก็ไม่สนใจแล้วนั่นคือการที่เรียกว่าไปดูแบบอย่างจากสิ่งที่ไม่ดีแต่ในความเป็นมุสลิมเรามีกาลิมอชฮาดะเรากล่าวปฏิญาณอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรากล่าวปฏิญาณว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าใช่ไหมครับเรายืนยันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของพระองค์นี่คือกาลิมอชฮาดะที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามพูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็ไม่ทำตามนั่นคือคนที่เรียกว่าสับปรับใช่ไหม
พูดแล้วก็ไม่ทำตามคำพูดนั่นคือเรียกว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ดีเลยไม่มีอามานะไม่มีอีมานนะไม่มีอีมานเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเรายืนยันต่ออัลเลาะห์แล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดารอซูลุลลอฮ์เรายืนยันกับพระองค์ว่าไม่มีเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลเลาะห์มีอัลเลาะห์องค์เดียวนี่แหละที่พระองค์นั้นเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าของฉันนะครับและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของพระองค์เรายืนยันพูดนะครับเราก็ต้องดำเนินตามที่เราพูดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราก็ต้องไม่ไปชีริกต่อสิ่งอื่นนะไม่ไปอะไรกราบไหว้ไม่ชีริกต่ออัลลอฮ์ไม่เคารพไม่กราบไหว้ไม่เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายไม่มีอะไรมีอิทธิฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องหลักสำคัญถ้ามีอะไรแอบแฝงในการกระทำของเราเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเราก็โมฆะเลยฮาบิเลยนะหมดเลยไม่เหลือเลยไอการที่เราทำเนี่ยสุดท้ายไม่ได้รับความดีณที่อัลลอฮ์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สอนให้เราดูแบบอย่างด้วยจากอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นได้ทรงสอนกับเราบอกเราเอาไว้พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นได้ทรงบอกกับเราสอนกับเราว่าเมื่อเราศรัทธาเมื่อเรารักอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์คือเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระองค์นะอัลลอฮ์จึงได้หยิบยกเรื่องของความรักเอามาบอกกับเราอีกนะครับเตือนกับเราว่าถ้าหากว่าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเรารักต่ออัลลอฮ์เนี่ยอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์นี่คืออายะห์กุรอานเราจะได้ยินกันบ่อยครั้งเพราะมันเป็นหลักสำคัญนะอัลลอฮ์บอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีนบีอันกุรอานอัลลอฮ์บอกดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันฟัตตะบิอูนีก็คือปฏิบัติตามท่านนบีเพราะอัลกุรอานถูกประทานให้กับท่านนบีและท่านนบีก็ได้ประกาศยืนยันบอกกับบรรดาผู้คนว่าแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์นะพวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติตามฉันฟัตตะบิอูนีและพอรักอัลลอฮ์แล้วปฏิบัติตามท่านนบีแล้วมันได้อะไรล่ะผลของมันก็คืออัลลอฮ์บอกวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษสิ่งที่เป็นความผิดซุนูบแปลว่าความผิดแปลว่าบาปทั้งหลายไอ้ที่เราทำเนี่ยวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอะไรที่เป็นความผิดบาปอัลลอฮ์จะอภัยให้ไม่เอาโทษไม่ถือความไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อภัยให้นะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาและในขณะเดียวกันเราเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์แล้วเราเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์แล้วเราไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรารักแล้วเราก็เฉยไม่ทำอะไรเลยรักแต่พูดรักแต่ปากแต่ไม่มีการกระทำออกมาเลยใช่ไหมล่ะเวลาคนเรารักกันนี่ต้องปฏิบัติดีต่อกันมีสิ่งที่ดีนึกถึงกันไปเที่ยวไหนมาไหนอ้าวนึกถึงเรานะไอ้บางที่บ้านทำอะไรก็คอยบอกนึกถึงเรานะครับทำอะไรก็คอยเป็นห่วงเป็นใยกันนี่แสดงว่ารักกันเป็นห่วงกันแต่ถ้าหากว่ารักแต่พูดทำไหมไม่ทำก็ได้แค่พูดนะเวลาปฏิบัติต่อกันนึกถึงกันไม่มีเลยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ได้รักกันจริงรักแค่คำพูดเฉยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้การที่เรารักต่ออัลลอฮ์เราลงมือทำแล้วด้วยกับการปฏิบัติตามท่านนบีอัลลอฮ์จึงได้บอกเป็นเงื่อนไขว่าถ้าหากว่ารักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามท่านนบีวายักฟิตละกุมซูนูบะกุมเมื่อเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านนบีปฏิบัติตามท่านนบีแล้วอัลลอฮ์จะอภัยให้สิ่งที่เป็นความผิดบาปที่เรานั้นได้กระทำนะครับวายักฟิตละกุมซูนูบะกุมนะนั่นคือสิ่งที่เป็นผลที่เราได้รับจากการที่เราทำตามท่านนบีเพราะฉะนั้นนบีจึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับเรานบีพูดอะไรนบีสอนอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าซุนนะพี่น้องเคยสงสัยไหมทำไมบางทีเดี๋ยวเรียกซุนนะทำไมบางทีเดี๋ยวก็เรียกฮะดิษสองอย่างเนี้ยมันคือความหมายเดียวกันอะไรที่มันอ้างไปถึงท่านนบีบอกว่าฮะดิษนบีหรือซุนนะนบีจะฮะดิษหรือซุนนะความหมายคือการบอกกล่าวไปถึงท่านนบีนั่นแหละมันคือความหมายเดียวกันอะไรที่ท่านนบีพูด
อะไรที่ท่านนบีทำอะไรที่ท่านนบียอมรับและอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนบีนั้นได้เป็นคุณลักษณะของท่านนบีนี่แหละคือซุนนะหรือหะดีษของท่านนบีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแบบอย่างตรงเนี้ยที่ท่านนบีให้เอาไว้เนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอีกว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีทำสิ่งที่ท่านนบีนั้นเนี่ยได้เป็นแบบอย่างได้ยอมรับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ในคำสอนที่ท่านนบีได้ปฏิบัติได้กระทำนะครับมันคือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและใครปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีนะตามหะดีษของท่านนบีตามซุนนะของท่านนบีเขานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งได้รับมรดกจากท่านนบีเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอุลามะวะรอซาตุลอัมบิยะนบีบอกไว้ว่าบรรดาอุลามะหมายถึงผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เขาสอนสั่งเรื่องราวศาสนาที่เอามาจากนบีเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านนบีวะรอซะคำว่าวะรอซาตุลอัมบิยะก็เป็นมรดกจากบรรดาอัมบิยะก็คือบรรดานบีของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเรากำลังมาแบ่งสรรปันส่วนกันแบ่งมรดกให้กับท่านนบีแบ่งมรดกของท่านนบีให้กับพวกเราทุกคนให้เราทั้งหลายเอาไปสู่การอะไรดำเนินชีวิตบอกกับซุนนะให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเนี่ยคือซุนนะนบีปฏิบัติแบบนี้นะตั้งแต่ตื่นนอนมามีดุอาอะไรนะครับจนกระทั่งเข้านอนนะเข้าบ้านดุอาออกจากบ้านสวมเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าดุอารับประทานอาหารทั้งหมดที่เราได้เคยเรียนรู้นั่นแหละคือซุนนะนบีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะเพราะมันมีคนใส่ร้ายคนโกหกต่อท่านนบีมีอีกหะดีษเนี่ยแหละมันเป็นปัญหานะครับคือเราไม่ได้บอกว่าซุนนะนบีมีปัญหานะแต่คนที่เรียกว่าไปเอาซุนนะนบีแบบมักง่ายเพราะหะดีษของท่านนบีเนี่ยหลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องครับพอเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาผู้คนก็เริ่มแข็งข้อต่อหลักการจากที่เคยจ่ายซะกาตก็เริ่มไม่ปฏิบัติแล้วเพราะคิดว่าตัวเองเชื่อมั่นศรัทธานบีเสียชีวิตแล้วตัวเองไม่ต้องจ่ายซะกาตแล้วจนกระทั่งที่มีหะดีษที่ท่านอบูบักรจัดกองทัพที่จะไปสู้รบกับคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตพี่น้องเคยได้ยินไหมก็เพราะว่าพอหลังจากที่นบีเสียชีวิตเริ่มมีคนแข็งข้อแล้วไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัตินะในเรื่องของสกาดเพราะมันเสียตังค์ละหมาดอย่างเดียวพอนะทำละหมาดทำความดีอะไรอย่างอื่นไม่ต้องเสียตังค์เพราะมันคือสิ่งที่มนุษย์นั้นหวงแหนแต่ในขณะเดียวกันท่านอบูบักรยอมไม่ได้เพราะมันคือหลักการของอันอิสลามเราจะละหมาดรุกนอิสลามของเราปฏิญาณตนชะฮาดะอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อะกีมัศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอัซซะกาจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตอัลฮัจการประกอบพิธีฮัจญ์5อย่างตรงนี้ต้องไม่ขาดต้องไม่ทิ้งคือถ้าหากว่าทำได้ต้องทำนะฮะถือศีลอดไม่ได้เอ้าก็ว่าไปเดือนรอมฎอนที่ถือไม่ได้เพราะอะไรป่วยตอนนี้มันเจ็บแย่ถ้ามีโอกาสหายอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปชดใช้แต่ถ้าหายแบบว่าไม่มีก็โอกาสหายเรื้อรังเลยแก่มากๆแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำจ่ายฟิดยะเอาเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้จะมีข้อทดแทนต่างๆแต่คือต้องทำถ้ามีความสามารถคือต้องทำถือศีลอดไม่ได้เอาจ่ายฟิดยะมีวิธีการป่วยก็ไปชดใช้นะครับหรือในเรื่องของการสกาดถ้าไม่มีสตางค์เก็บครบถ้วนตามนิสอบครบรอบของมันก็ไม่ต้องจ่ายนะจำนวนของมันคือเท่าไหร่มีเงินเท่ากับ 5.5เท่ากับทองมีเงินเท่ากับซื้อทองได้ 5.5 บาทนั่นแหละแล้วก็เก็บไว้ครบรอบปีเลยนะเก็บไว้ครบรอบปีเพราะฉะนั้นเมื่อครบแล้วก็จ่ายสกาตเอาไปหาร 2.5 นะครับก็คิดเป็นตัวเลขแล้วก็จ่ายกับคน8จำพวกที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้แต่ถ้าไม่มีสตางค์เก็บล่ะเงินเก็บก็มีทองที่จะใส่ก็ไม่มีเรื่องของทองนี่บางคนนะในบางทัศนะก็บอกถึงว่าไอ้ทองที่จะออกเนี่ยเฉพาะทองเก็บอีกส่วนหนึ่งนักวิชาการที่เรียกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ไ
ไม่ว่าจะเอาจะไว้ใช้นะที่ใส่ใช้อยู่เนี่ยแล้วก็ที่เก็บด้วยเอามารวมกันนั่นแหละให้เราจ่ายซะกาตไปทั้งหมดนั่นแหละเราจะได้ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะตัวเองมีตามจํานวนที่ศาสนาได้กําหนดแล้ว 5.5 บาทก็เอาไปคิดคํานวณทั้งหมดเลย 5.5 บาทปัจจุบันนี้บาทละ 30,000 สมมุติเลขกลมๆนะ355ก็เป็น 165,000 165,000 ก็มาหารเอาไปคิดเลขหาร40นะมันก็จะไปออกเป็นตัวเลขตามนั้นแหละนะครับก็เอาไปจ่ายสกาตกับ8จําพวกแต่ถ้าไม่มีเงินเก็บทองก็ไม่มีก็ไม่ต้องทําเห็นไหมนี่คือศาสนาที่สอนให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติเท่าที่เรามีความสามารถแต่อย่าปฏิเสธถ้าตัวเองมีโอกาสก็ทําแต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินเก็บสตุ้งสตังจนกระทั่งซอฮาบะห์ของท่านนบีถามท่านนบีฉันเนี่ยนะยากจนสู้คนรวยเขาก็ไม่ได้เวลาทำฮัจญ์ตัวเองก็ไม่ได้ทำสตางค์ไม่มีจะบริจาคเขาจ่ายซะกาตฉันก็ไม่มีเงินเก็บที่จะจ่ายรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันด้อยค่ากว่าเขาน้อยเนื้อต่ำใจบอกกับท่านนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่เป็นไรเราสามารถที่จะทำซอดะกอได้ด้วยกับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเราพูดดีต่อกันก็เป็นซอดากอแล้วทำดีต่อกันก็เป็นซอดากอแล้วเห็นสิ่งที่มันกีดขวางบนท้องถนนหยิบออกมันก็เป็นซอดากอแล้วเพราะนั้นอันนี้คือภาคสมัครใจแต่ที่เป็นฟัดดูคือสกาตการประกอบพิธีฮัจญ์ถ้ามีความสามารถร่างกายไหวเอาไปนะครับถ้าหากว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรมีลูกเอาให้ลูกไปแทนทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะตัวเองหมออาจจะบอกว่าขึ้นที่สูงไม่ได้ขึ้นบินเดี๋ยวหัวใจวายกลัวบางคนมีใช่ไหมล่ะอ้าวอย่างนั้นก็ถ้าวินิจฉัยแล้วหมอเขาบอกว่าอันตรายต่อร่างกายก็ไม่ต้องไปให้ลูกไปทำแทนได้อย่างนี้เนี่ยที่ศาสนาสอนเอาไว้เพราะนั้นเรื่องทั้งหมดจะต้องปฏิบัติแต่ตอนนี้เงินก็ไม่มีฮัจญ์ก็ไม่ได้ทำรอมฎอนก็ยังไม่มาเหลือทำอะไรอ่ะละหมาดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการละหมาดจึงเป็นเรื่องที่ให้เรานั้นรักษามันเอาไว้ปฏิเสธไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์ในยุคของท่านอบูบักรพอหลังจากท่านนบีเสียชีวิตละหมาดอย่างเดียวสกาตไม่เอาไม่อยากจ่ายอะไรที่จะต้องจ่ายไม่ทำท่านอบูบักรจัดทัพไปเลยเพื่อที่จะทำการจัดการกับคนพวกนี้เพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าเรื่องของหะดีษเนี่ยหลังจากท่านนบีเสียชีวิตบางทีมันก็เริ่มมีคนที่จะมากุเรื่องของท่านนบีบางทีนักวิชาการเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีนักวิชาการแบบที่ว่าสอนศาสนาตามใจสังคมนะเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะหรืออุมมะเป็นนักวิชาการเพื่อประชาชนดูแล้วเขาชอบอะไรฟัตวาแบบนั้นแหละเขาจะได้ถูกใจเขานะหรือเป็นอุลามะเขาเรียกว่าสำหรับคนที่เป็นอะไรกษัตริย์นะให้กับกษัตริย์หรือมีหุกมอะไรที่เป็นการที่เขานั้นเนี่ยต้องการนะครับก็หุกมไปให้มันเข้าตามที่เขาต้องการแต่ต้องมีอะไรอุลามะที่ว่าเพื่ออัลลอฮ์ลิลละที่จะต้องสอนสั่งเรื่องของกุรอานแล้วก็หะดีษตรงตามหลักการของศาสนาเพราะนั้นหะดีษที่มันเพิ่มเติมมาเนี่ยบางทีมันมีการกุมันมีการเพิ่มมันมีการเติมพอเวลามันมีการกุเพิ่มเติมเข้ามามันก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีแล้วเราจะตรวจสอบยังไงอ่ะนะตรวจสอบยังไงก็ในตำราเนี่ยเขาจะเรียกว่าตักริสหะดีษการคัดเลือกคัดกรองหะดีษของท่านนบีอย่างอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมติรมีซีอิบนุมาจาคนเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในระดับนักบันทึกเขาไม่เจอนบีแต่เขานั้นได้ทันเจอซอฮาบะห์บางทีได้เจอกับตาบีอิตตาบีอินเพราะ3ยุคนี้คือยุคที่นบีได้ให้การรับรองนบีบอกเอาไว้คอยรุกุมนะนบีบอกคอยรุนกูรูนนะคอยรุนกูรูนแปลว่าคำว่ากอรนุนกูรูนุนเนี่ยแปลว่า1ศตวรรษนะและนบีก็บอกว่า1ศตวรรษ100ปีเนี่ยซุมมัลลาซีนาดาลูนะฮุมและหลังจากนั้นอีก100ปีก็คือศตวรรษที่2 100ปีที่2ก็คือยุคของตาบีอีน
ยุคที่3นบีบอกซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมและยุคที่3 100ปีที่3ก็คือยุคเรียกว่าตาบิอิตตาบิอีนนบีให้การรับรองเอาไว้300ปีนี้เพราะฉะนั้น300ปีนี้จึงเป็นแบบอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแบบอย่างแบบฉบับของผู้ศรัทธาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรองลงมาจากท่านนบีคือใครซอฮาบะห์หลังจากซอฮาบะห์คือใครตาบิอีนหลังจากตาบิอีนเป็นใครตาบิอิตตาบิอีนก็คือตาบิอิตตาบิอีนก็คือรุ่นหลานถ้าเทียบเป็นลำดับนะซอฮาบะห์นี่รุ่นพ่อพอตาบิอีนก็มารุ่นลูกพอหลังจากลูกก็เป็นรุ่นหลานของซอฮาบะห์นี่แบบนี้เพราะนั้นนี่คือการรับรองของท่านนบีว่า300ปีนี้คือยุคที่ดีที่สุดเรียกว่ายุคซะลัฟถ้าใครทำตามเนี่ยฉันเนี่ยทำตามซอฮาบะห์เลยฉันทำตามนบีเลยก็จะเรียกตัวเองว่าซะลาฟีเคยได้ยินไหมฉันเนี่ยกลุ่มซะลาฟีฉันเนี่ยเป็นซะลาฟีก็คือคนที่เจริญรอยตามซอฮาบะห์ตามในยุค300ปีที่เรียกว่าซะลาฟเขาก็จะเรียกกำกับว่าซะลาฟุสซอเลห์นะหมายถึงยุคซะลาฟเนี่ยแสดงว่า300ปีเนี่ยมีคนชั่วไหมมีนะมีในยุค300ปีเนี่ยที่เขาไม่ใช่ซอฮาบะห์นบีเขาไม่ได้เป็นตาบิอีนเขาไม่ได้เป็นตาบิอิตตาบิอีนมีเพราะนั้นในกลุ่มคนที่เป็นคนดีเขาจะมีการบันทึกเอาไว้เวลาหะดีษบทนี้ไปสืบมาไปถามมาอ้าวเป็นยังไงหะดีษบทนี้รายงานโดยใครสืบไปใครบันทึกอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเพราะอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเขาอยู่ในช่วงที่ยุค200เขาไม่ทันเจอไม่ทันเจอนบีเจอซอฮาบะห์นะครับเพราะนั้นเขาก็ไปเจออิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมไปเจอเขาก็จะบันทึกเอาไว้ว่าซอฮาบะห์คนนี้รายงานเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าไอ้ตอนที่เขาไปเจอเนี่ยสมมติเป็นคนแก่ซอฮาบะห์แก่แล้วอาจจะหลงลืมๆก็ได้หรือบางทีอาจจะพูดขัดกันหรือบางทีนิสัยมารยาทไม่ดีหะดีษตรงนี้มันก็ตกสถานะไปนะแต่ถ้าบางทีตอนที่ไปเจออย่างเช่นหะดีษของท่านนบีบอกอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานนบีบอกว่าความสะอาดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการอีมานการศรัทธาเลยแต่บางทีเนี่ยบางทีตามสุเราตามมัสยิดตามกำแพงโรงเรียนจะชอบเขียนเอาไว้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งใช้สำนวนว่าอันนาซอฟะตูมินันอีมานอันนี้ไม่ใช่หะดีษนบีไม่ใช่คำพูดของท่านนบีแต่ความหมายน่ะดีแต่ใช่เป็นคำพูดนบีไหมไม่ใช่คำพูดของท่านนบีหะดีษซอฮีฮ์หะดีษถูกต้องที่มีการรายงานบอกไว้ว่านบีพูดว่าอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดตามบทบัญญัติเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นคนสกปรกอีมานหายไปแล้วครึ่งนึงเพราะฉะนั้นในสิ่งในเรื่องตรงนี้เองเนี่ยผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าสมมตินั้นนี่คือสมมติว่าอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมไปเจอกับซอฮาบะห์คนหนึ่งตอนนั้นแก่แล้วอาจจะหลงลืมๆแล้วก็พูดเนี่ยอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานมันก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่มีความแม่นยำนะไม่มีความแม่นยำอยู่ในสภาพที่อาจจะหลงลืมนะครับก็ถือว่าหะดีษเนี่ยมีแต่ว่าอาจจะบกพร่องหรืออะไรยังไงเขาก็จะมีการตรวจสอบโดยที่หลังจากนั้นไปเจอซอฮาบะห์ที่โอเคเลยความจำดีอย่างอื่นดีแล้วก็พูดเหมือนกันอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานก็ทำให้ซอฮาบะห์ที่เป็นคนอายุมากคนเนี้ยพูดไปตรงกับอะไรซอฮาบะห์คนที่จำดีสถานะของหะดีษมันก็เลยกลายเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับบางทีอ้าวถ้าหากว่ามันมีระดับฮาซันสายรายงานพอเชื่อถือได้หน่อยลักษณะอย่างนี้หรือถ้าเป็นแบบเมาดัวนะหะดีษแบบกุขึ้นมาเลยไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้สืบมาจากไหนอะไรยังไงใครรายงานไม่รู้เป็นใครนี่อย่างนี้หรือดออีฟมีสายรายงานเหมือนกันดออีฟแต่ว่าบุคคลคนรายงานอาจจะมีปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกหลงลืมแก่แล้วสับสนหรือบางทีก็เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยดีอ่ะเขาจะดูนะ
นี่คือความละเอียดอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมจึงเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะนักวิชาการเนี่ยจึงยอมรับเลยว่ารองลงมาจากกุรอานเลยเขามีความเข้มงวดหะดีษบทเดียวเดินทางกันเป็นแรมวันแรมคืนแรมปีเพื่อที่จะไปหาซอฮาบะเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์แบบนั้นเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรแบบฉบับของท่านนบีมันได้มาต้องอะไรเข้มงวดแต่ถ้ากุรอานเนี่ยไม่มีใครเถียงกุรอานนี่ก็คือชัดเจนเพราะมันจะเป็นเขาเรียกมุตวาติรแปลว่ามันสืบกันมาแบบต่อเนื่องชัดเจนเพราะทุกคนก็จะต้องท่องเหมือนกันอ่านเหมือนกันแล้วก็ต้องจำแบบนั้นแหละตั้งแต่ในสมัยนบีมีคนฮาฟิซจำมาตลอดถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้จะทั้งอักษรเดียวอายะเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือกุรอานและอัลลอฮ์ทรงยืนยันด้วยว่าอิสลามของอัลลอฮ์กุรอานของอัลลอฮ์วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษามันเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอิสลามไม่ครบใครบอกว่าอิสลามกุรอานหายไปกุรอานอ่านผิดนะนั่นคือเขาโกหกและกลุ่มแนวทางแบบเนี้ยก็คือมีในบ้านเรากลุ่มชีอะซึ่งพวกนี้จะไม่ได้เชื่อเหมือนกับกุรอานที่เราบอกว่าครบถ้วนทั้งที่อัลลอฮ์ยืนยันนะว่าอิสลามครบถ้วนแล้วคำสอนของอันนบีก็ครบด้วยอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีวะรอดิตุกุมุลอิสลามีดีนานี่คืออายะกุรอานที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคำสอนของท่านนบีอิสลามของอัลลอฮ์ครบถ้วนเช่นเดียวกันเพราะมันจะต้องควบคู่กันไปกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์จะปกปักรักษาคำสอนแบบฉบับของท่านนบีอัลลอฮ์ก็ยืนยันว่าครบถ้วนสมบูรณ์ในวันอะรอฟาห์อายะกุรอานนี้ถูกประทานลงมาในวันอะรอฟาห์และบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรยืนยันดีใจที่อิสลามของอัลลอฮ์ครบถ้วนสมบูรณ์ซอฮาบะห์อีกส่วนหนึ่งก็ร้องไห้เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่รักแบบฉบับที่ดีที่สุดของฉันกำลังจะจากไปเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอิสลามครบถ้วนคำสอนของท่านนบีครบถ้วนแบบอย่างของท่านนบีครบถ้วนไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องจึงได้เป็นเหตุที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ด้วยว่าอย่าไปทำในสิ่งที่เป็นมุฮดะซาตนะมุฮดะซาตก็คือสิ่งที่เป็นอะไรบิดอะห์สิ่งที่อุตริกรรมมุฮดะซาตมันคือสิ่งที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาใหม่นบีไม่เคยพูดนบีไม่เคยทำนบีไม่เคยเป็นแบบอย่างแต่กลับมาบอกว่าเนี่ยนบีพูดนบีทำนะครับหรือบางทีเนี่ยเวลายึดเอาหะดีษก็เอาหะดีษที่มันดออีฟที่มันมีปัญหาเนี่ยเอามาปฏิบัติเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นความชัดเจนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียกร้องไปสู่ความชัดเจนใช่ไหมครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องศาสนาเนี่ยต้องเอาสิ่งที่เป็นความชัดเจนแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเทียบให้ง่ายๆว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาเลือกเอาเนี่ยนะอันเนี้ยน้ำผึ้งอีกอันนึงน้ำที่มันไม่มีประโยชน์น้ำเมาสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราจะเลือกเอาน้ำเมาหรือจะเอาน้ำผึ้งถ้าคนมีสติมีอีมานเขาต้องเลือกเอาของดีที่สุดไม่เอาหรอกไอ้น้ำเมาแต่ถ้าคนขี้เหล้าเมายาเขาก็เลือกน้ำเมาใช่ไหมล่ะแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือคนที่มีสติมีอีมานศรัทธาก็ต้องเลือกเอาของที่ดีที่สุดนี่ขนาดดุนยาเรายังเลือกเลยแต่พอเวลาเรื่องศาสนาเอ้ยไม่เป็นไรมันก็หะดีษเหมือนกันแหละพอทำได้มันก็มีหะดีษมันอาจจะดออีฟหน่อยมันอาจจะอ่อนหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเอาสิ่งที่มันชัดเจนที่ดีที่สุดนะครับเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่การปฏิบัติในตัวเราเพราะคนที่ได้รับการตอบแทนณที่อัลเลาะห์คือตัวเราไม่มีใครโดนแทนถ้าอัลเลาะห์ให้เรานั้นโดนลงโทษก็ไม่มีใครมาแทนเราตัวเราก็โดนเองแต่วันนี้เราต้องเลือกก่อนคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะเอามาสู่การปฏิบัติมาสู่การยึดถือยึดมั่นในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากศาสนานั้นก็ต้องมาจากท่านนบีและสายรายงานหะดีษที่ซอฮีหะที่มีการระบุเอาไว้ซอฮาบะห์เข้าใจแบบไหนเขาก็จะอธิบายเอาไว้มีการอธิบายในเรื่องของหะดีษนักมุฮัดดิซีนถ้านักตัฟซีรกุรอานเขาเรียกนักตัฟซีรคนอธิบายกุรอานถ้าคนอธิบายหะดีษเขาเรียกมุฮัดดิซีน
คนที่อธิบายในเรื่องของหะดีษของท่านนบีว่าหะดีษบทนี้มีเป้าหมายแบบไหนเป้าหมายอย่างไรจุดประสงค์ที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีบอกสิ่งที่ท่านนบีกล่าวหมายถึงอะไรซอฮาบะห์เขาเข้าใจและเขาก็นำมาสู่การปฏิบัติเหมือนกันที่ผมเคยบอกกับพี่น้องและกับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่เมื่อเวลานบีผ่านกุโบร์ใช่ไหมนบีได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนโดนลงโทษในกุโบร์ถามว่าทุกครั้งไหมที่นบีผ่านกุโบร์แล้วได้ยินน่ะไม่เฉพาะเหตุการณ์นี้ที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้ยินนบีเดินผ่านไปได้ยินเสียงคนกำลังลงโทษโดนร้องเจ็บปวดทรมานในกุโบร์เสร็จแล้วนบีก็เลยสั่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยไปเอาก้านอินทผาลัมมาซอฮาบะห์ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรแต่นบีสั่งก็ไปทำนบีสั่งก็ทำตามเพราะนั้นนี่คือเหตุที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้รับเฉพาะตัวของท่านและนบีเองก็เลยสั่งให้เอาก้านอินทผาลัมเนี่ยนำมาแล้วก็ฉีกครึ่งปักไว้ที่หลุมที่1ปักไว้ที่หลุมที่2ขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตากับหลุมที่1เพราะเขาเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นกำลังโดนลงโทษอยู่ก็ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาให้กับคนคนนี้หลุมฝังศพนี้จนกว่าก้านอินทผาลัมมันจะแห้งอีกหลุมหนึ่งนะเป็นคนที่ชอบอะไรสะเพร่าในการขับถ่ายก็ปักเอาไว้โดนลงโทษอยู่เหมือนกันนบีก็สงสารก็ขอดุอาให้ให้อัลลอฮ์เมตตาจนกว่าก้านอินทผาลัมจะแห้งเหมือนกันซอฮาบะห์ถามนบีว่าเกิดอะไรก็นบีก็เล่าให้ฟังคนที่1ชอบนินทาคนที่2หลุมอีกที่2เนี่ยเป็นคนที่สะเพร่าในการขับถ่ายนบีขอดุอาให้แต่หลังจากนั้นหะดีษซอฮีฮ์แต่หลังจากนั้นซอฮาบะห์มีรายงานไหมว่าเวลามีการตายเพราะในยุคซอฮาบะห์หลังจากนั้นเขาก็มีคนตายแต่เขาก็ไม่ได้เอาต้นไม้เอาอีก้านอินทผาลัมไปปักเพราะถ้าไปปักเนี่ยก็เท่ากับเรากำลังบอกว่าคนที่ตายนั้นเนี่ยเป็นคนโดนลงโทษอยู่ในเรื่องของอะไรนินทาหรือไม่ก็สะเพร่าในการขับถ่ายมันเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีแต่เราก็ทำกันบางทีไม่ใช่ปากกระปูกเลยปลูกกันทั้งต้นเลยเขาไม่รู้นะแต่เราก็พยายามบอกนะเตือนเขาบอกเขาเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ศาสนาสอนเมื่อเราทำตามนบีก็ไม่ใช่ทำตามแบบทื่อๆเลยนะก็เราพูดกันเนี่ยแบบฉบับของท่านนบีพอรู้ว่านบีทำฉันก็จะทำตามเลยไม่ใช่ต้องดูด้วยว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจยังไงเพราะหลังจากนั้นคนตายก็อีกเยอะบารณาแต่ซอฮาบะห์เขาก็ไม่ได้ปักกันเขาก็ไม่ได้ปลูกกันนะเราไปมักกะไปซาอุดีไปอุมรอไปฮัจญ์เนี่ยไปดูเลยในกุโบเนี่ยไม่มีอะไรเลยโล่งๆมีแต่ทรายบางทีเขาใช้แค่หินมาตั้งเอาไว้ให้เป็นตะนอให้รู้หน่อยว่าเนี่ยมันคือหลุมฝังศพอย่าไปเดินข้ามอย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปนั่งกุโบนี่คือสิ่งที่เรานั้นปฏิบัติต่อหลุมฝังศพไม่ต้องมาทำแกะสลักป้ายชื่อนะหินอ่อนอย่างดีพลตำรวจนั้นพลโทนี้บางคนเนี่ยเป็นคนมีตำแหน่งนี่ต้องเอาดีหน่อยสั่งหินอ่อนมาอย่างดีเลยแต่มันก็คือสิ่งที่ขัดกับซุนนะห์นบีต่อให้เป็นคนอาเลมอาเลมสุดๆเลยเมื่อเวลาตายก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้อะไรจากแบบฉบับของท่านนบีในการดำเนินชีวิตทุกอย่างตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเราต้องพยายามไปดูซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันถือว่าเราเป็นผู้ที่เจริญรอยตามท่านรักต่อท่านรักโดยการปฏิบัติตามรักโดยการที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเรายืนยันแล้วว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอันนี้ทุกคนชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามท่านนบีจึงเป็นประเด็นหลักสำคัญที่จะต้องตามอย่างไรบริสุทธิ์ใจตามอย่างแน่วแน่แล้วก็มั่นใจด้วยในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีและเราจะได้รับภาคผลในวันกิยามะห์การทำตามแบบฉบับของท่านนบีผลของมันเนี่ยง่ายเลยพี่น้องสิ่งที่เราปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยในหะดีษที่มีการระบุเอาไว้พูดถึงคนที่เจริญรอยตามปฏิบัติตามท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับเขาจะได้ดื่มน้ำจากไหน
บ่อน้ำอันเกาซัรอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอินนาอะฏอยนากันเกาซัรในอายะตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้อะฏอยนาให้กับท่านนบีแล้วถึงอะไรบ่อน้ำที่ชื่อว่าอันเกาซัรเป็นบ่อน้ำที่มันเชื่อมโยงมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นบ่อน้ำที่มันระยิบระยับหอมหวนใครได้ดื่มแล้วจะไม่กระหายน้ำอีกเลยแต่ในขณะเดียวกันในวันนั้นเนี่ยนบีเรียกยาอุมมะตียาอุมมะตีมานี่มานี่ประชาชาติของฉันมานี่เรียกมาดื่มน้ำแต่ในขณะเดียวกันคนที่มาก็ได้มานะส่วนคนที่ไม่ได้มานบีก็เห็นก็แปลกใจทำไมคนกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งถึงไม่ได้เข้ามาดื่มน้ำนบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ได้เข้ามาดื่มน้ำจากบ่อน้ำของฉันก็มีเสียงที่บอกกับท่านนบีตอบมากับท่านนบีบอกว่าคนพวกนี้ตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้เจริญรอยตามปฏิบัติตามท่านนบีไปเอาสิ่งอื่นไปตามสิ่งอื่นนะไปตามสิ่งอื่นจะตามปู่ย่าตายายจะตามใครก็ได้แต่ตามในสิ่งที่ผิดไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายจะผิดไปทั้งหมดนะปู่ย่าตายายเราก็ต้องเว้นวรรคไปนิดนึงไอ้สิ่งที่ถูกเขาก็มีเราไม่ได้ไปอะไรไปบ่นไปว่าถึงเขาอะนะเราขอดูอาให้เขาเขาผิดพลาดเราเป็นลูกหลานเราขอดูอาให้เขาเราวันนี้มีโอกาสได้เรียนนะเราเรียนวันนี้ซุนนะของท่านนบีไม่ได้สอนไม่มีหะดีษเลยหะดีษที่ซอเฮียไม่มีเลยให้ทำเมาลิดเนี่ยมันชัดเจนหะดีษสักบทนึงให้นบีสอนให้ทำเมาลิดไม่มีเพราะอะไรอ่ะนบีกลับสอนเอาไว้ในหะดีษที่ซอเฮียบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าปฏิบัติต่อฉันเหมือนกับพวกนาซอรอบรรดาชาวคริสต์นี่25ธันวาใช่ไหมเมื่อไรเนี่ยวันจันทร์แล้วนะเขามีอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเราเราพูดกันเราสอนกันตรงนี้เพื่อกรณีศึกษานะคุยให้เข้าใจเดี๋ยวคนต่างศาสนิกฟังโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะโจมตีแต่ว่านี่เราพูดในหมู่ของพี่น้องมุสลิมของเรานะพี่น้องจะทำจะเชื่ออะไรคือเรื่องของพี่น้องเพราะอันอิสลามของอัลลอฮ์บอกละกุมดีนุกุมวะลียาดีนศาสนาของท่านก็ของท่านของเราก็ของเราไม่เกี่ยวข้องกันแต่นี่เราพูดในหมู่ของพวกเราว่าอิสลามบอกเอาไว้ว่าเรื่องศาสนาของท่านท่านจะมีวันคริสต์มาสก็คือเรื่องของท่านไปท่านจะทำอะไรก็คือเรื่องของท่านไปเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับท่านท่านอยากจะทำของท่านเชิญเลยแต่ในเรากำลังสอนกับพี่น้องมุสลิมของเราว่าเราก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาและเรานั้นก็ไม่ใช่แนวทางของศาสนาของเราอย่าไปเห็นดีเห็นงามอย่าไปชื่นชอบลูกหลานเราเดี๋ยวนี้บางทีมันแสดงออกด้วยกับการชื่นชมเนี่ยนะไปอะไรครับซื้อหมวกแดงๆมาใส่บางทีก็เอาไอ้เขากวางใช่ไหมเป็นเหมือนไอ้ที่คาดผมอะเอามาสวมนั่นก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเขาแล้วก็ไปถ่ายใกล้กับต้นไม้สูงๆแหลมๆน่ะต้นสนน่ะภาษาอาหรับเขาเรียกต้นกอดกอดใกล้ๆวันกิยามะเนี่ยพวกยิวพวกเนี่ยมันจะไปหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้นี้มันจะทำการปกป้องไม่ให้มุสลิมเนี่ยไปฆ่ามันแสดงว่าวันนั้นมุสลิมเนี่ยมีอำนาจมุสลิมเนี่ยมีอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้กับคนพวกนี้เพราะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันจะบังเอาไว้มันจะไม่บอกมันจะปกป้องยิวเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดในความเชื่อของอิสลามนะให้เราได้รู้ถึงเข้าใจแต่มุสลิมเรากลับไปเซลฟี่กับต้นไม้ต้นไม้ความเชื่อของเขาเนี่ยไปเซลฟี่จ๋าเลยประดับประดาด้วยกับไฟอะไรต่างๆอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าตรงนั้นตรงนี้พาลูกไปถ่ายเป็นครอบครัวแล้วก็ลงในเฟซลงในไลน์ชื่นชมพี่น้องรู้ไหมเคยมีข่าวเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เขาโดนทำลายสถิติไปแล้วยังต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศไหนดูไบมุสลิมเห็นไหมมุสลิมอัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มุสลิมเรากลับกลายเป็นผู้ที่ไปนำหน้าเขาเลยเพราะนั้นนบีถึงได้บอกมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ไปเรียนแบบนี่ก็คือแบบอย่างเหมือนกันแต่ไปเรียนแบบที่ชั่วแบบอย่างที่ไม่ดีฟะฮุวะมินฮุมก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขานั่นแหละเพราะนั้นไอ้การเรียนแบบไม่ใช่ว่าเขานั้นเนี่ยใส่สูทผูกเน็กไทนะเราไปใส่เหมือนเขาไม่ได้ไม่ใช่ไอสิ่งที่นบีพูดมันตะชับบะฮะบิกอมินเนี่ยคำว่าตะชับบะฮะก็คือไปเรียนแบบบิลอากีดะคือไปเรียนแบบเรื่องของความเชื่อของเขาเขาเชื่ออะไรเราก็ไปเชื่อตามเขาวันดีคืนดีเนี่ยสาคึมนะโกนหัวโกนคิ้วเอาผ้าเหลืองมาห่มนะเรียนแบบเขาไหมเรียนแบบเพราะมันเป็นชุดศาสนาไงแต่ถ้าเราอยากจะโกนเอาโกนก็โกนไปเพราะอะไรเอาไปเพิ่งกลับมาจากอุมเราะห์ไม่ได้มีความเชื่ออะไรขนมันร่วงถ้าโกนเพราะเหตุอื่นอันนี้ว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่ไปเอาชุดศาสนาเขามาใส่เนี่ยก็เท่ากับเราไปเรียนแบบความเชื่อของเขาแล้วหรือเขามีประเพณีกิจกรรมจะเทศกาลอะไรบ้านเราเทศกาลเยอะแล้วก็รวมมิตรได้หมดใช่ไหมทั้งเทศกาลทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศเราอิมพอร์ตได้หมดเลยครับหมายถึงในปีเนี้ยนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ารอมฎอนจะตรงกับช่วงเดือนเมนาทุกปีไม่ใช่แต่ว่าก็ในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงวันของเรานะหรือวันอีดินอะดาฮาอีดินฟิตรีแต่สิ่งที่มันปัญหาก็คือว่าบางทีเนี่ยไอ้วันของเรากลับไม่ให้ความสำคัญลูกหลานเราพอเวลามันมีเทศกาลอะไรสนุกมันก็ไปกับเขาหมดนะประดับประดาไฟอะไรตามนู่นตามห้างนะนักร้องนักแสดงดาราเปิดทีวีมาเขาก็ใส่ชุดนู่นนี่นั่นเราก็ไปเรียนแบบเขาหมดเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราไปเรียนแบบในเรื่องของความเชื่อของเขามันเป็นอันตรายนะนบีบอกมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครไปเรียนแบบแนวทางอะกีดะห์อื่นนอกจากอิสลามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของคนพวกนั้นแล้วไม่ใช่พวกนบีแล้วอันตรายนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วอ่ะเพราะนั้นวันนี้เราเองก็จะปฏิบัติตามแนวทางเราจะเอาแบบฉบับตรงนี้ต้องเลือกเอาแบบฉบับที่ดีจากสิ่งที่มาจากท่านนบีและมันคือแบบฉบับที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงเมตตาเพราะไอการทำตามนบีอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้วายักฟิตละกุ้มซุนูบะกุ้มมาสักครู่นี้ใครทำตามแบบอย่างของอัลลอฮ์นะทำตามแบบอย่างของท่านนบีเพราะอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยไปเป็นผู้ปฏิบัตินำเราแล้วพอเวลาเราทำตามนบีได้รับการอภัยได้รับความเมตตาแบบอย่างอื่นอัลลอฮ์ไม่อะไรไม่รับรองนะเราไปทำตามเนี่ยสมมติโต๊ะครูคนนั้นเขาพูดแบบนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โดยที่เวลาสอนไม่ได้บอกอ้างถึงท่านนบีว่านบีทำอย่างนี้นะนี่ฮะดิษซอฮีฮ์ทำอย่างนี้นะเวลาถามทุกวันเนี่ยพี่น้องเราต้องเป็นช่วงที่พัฒนามากกว่าเดิมแล้วว่าอาจารย์เนี่ยที่ทำแบบเนี้ยมีฮะดิษซอฮีฮ์ไหมนี่มันต้องเป็นอีกลำดับขั้นหนึ่งนะไม่ใช่แค่เขาพูดแล้วก็ตามเลยต้องบอกด้วยว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันมีหะดีษซอฮีฮ์ซอฮาบะห์เขาเข้าใจแบบนี้ซอฮาบะห์เขาทำแบบนี้มีโอเคอย่างนี้เราไม่ว่ากันเพราะในเรื่องของซอฮาบะห์บางเรื่องพี่น้องเคยเห็นไหมหะดีษของท่านนบีในบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันนบีเวลาอ่านอัตตะฮียานบีชี้นิ้วใช่ไหมหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันนบีบอกนะเรียกว่าตัวฮัรริกคือกระดิกด้วยฮะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่เลยแล้วเราจะบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าซอฮาบะห์อันนี้รายงานหะดีษซอฮีฮ์อันนี้ก็ซอฮีฮ์เหมือนกันทั้งชี้ด้วยกระดิกด้วยแล้วเราจะบอกว่าซอฮาบะห์คนนี้ผิดไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่มาจากซอฮาบะห์ทั้งคู่ให้เราเลือกปฏิบัติเลือกเอาปฏิบัติมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกเราจะให้น้ำหนักไปทางไหนในส่วนของการที่ชี้นักวิชาการบางคนเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้ว่าถ้าเวลาเราไปในหมู่ของคนที่เขาไม่รู้จักซุนนะห์นบีในการกระดิกเขาก็จะกระดิกให้ชาวบ้านได้รู้พี่น้องเข้าใจไหมสมมติเนี่ยเขาไปในคนในหมู่ของพวกเราเนี่ยคนในหมู่ของพวกเราไม่มีใครรู้ซุนนะห์นบีในเรื่องนี้เลยในการกระดิกนิ้วไม่มีใครรู้เลยพอเวลาตัวเองไปละหมาดเขาก็จะกระดิกเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่าง
ให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยมีซุนนะห์นบีให้กันอีกด้วยส่วนถ้าคนตรงนี้รู้กันแล้วมีซุนนะห์นบีให้กันอีกเขาก็อาจจะชี้เฉยๆเพราะนั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีหะทั้งคู่อะไรที่มันเป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์ที่ซอฮีหะทั้งคู่ก็ให้เรานั้นเลือกปฏิบัติอย่าไปว่าด่าทอซอฮาบะห์หะดีษของท่านนบีบอกลาตะซุบบูอัชฮาบีอย่าด่าทออย่าต่อว่าซอฮาบะห์ของฉันเพราะซอฮาบะห์คือบุคคลที่นบีให้การรับรองอยู่ใน300ปีเราจะไปด่าทอว่าไม่ได้เพราะนั้นอะไรที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนั่นคือแบบอย่างที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือแบบอย่างของซอฮาบะห์นบีเรียกว่าอะไรอ่ะนบีบอกว่าอะไลกุมบิซุนนะตีนบีบอกอะไลกุมบิซุนนะตีจำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติยึดถือซุนนะตีคือซุนนะแบบอย่างของฉันแบบฉบับของฉันที่พวกท่านทั้งหลายต้องยึดถือปฏิบัติอะไลกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟาอัรรอชิดีนอัลมะฮดียีนและนบีบอกแบบฉบับจากท่านนบีนั้นเนี่ยรองลงมาก็คืออะไรคูลาฟะอัรรอชิดีนก็คืออบูบักอุมัรอุสมานอาลีคอลิฟะของท่านนบีนั่นน่ะนั่นก็คือแบบอย่างที่นบีเรียกว่าซุนนะคอลิฟะเพราะนั้นอะไรที่คอลิฟะได้รู้ได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามซอฮาบะห์ของท่านนบีรู้เข้าใจปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่เป็นซุนนะที่นบีให้การรับรองไว้เหมือนกันจากหะดีษบทนี้และนบีก็บอกว่านะครับให้เรานั้นเนี่ยได้ยึดซุนนะของท่านนบีเนี่ยอัดดูอะไลฮาบินนาวายิสเนี่ยหะดีษบทนี้แหละที่นบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงยึดมันด้วยกับฟันกรามกัดซุนนะของท่านนบีเอาให้เข้มแข็งใครเขาจะบอกแหมนะอะไรก่อนนบีอะไรก่อนตามนบีอะไรก่อนทำตามนบีเคยเห็นนบีหรอนะพี่น้องเคยเห็นนบีเหรอไม่เคยเห็นแต่สายรายงานหะดีษซอฮีหะมีไงนบีสอนเอาไว้แล้วซอฮาบะห์เขาถ่ายทอดอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมหะดีษที่ซอฮีหะมันมีรายงานไม่ใช่ว่านบีตายไปแล้ว 1,400 กว่าปีอิสลามเราไม่รู้เรื่องทำตามนบีไม่ได้ไม่ใช่แต่เราสามารถทำตามได้เพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์ให้มีบรรดาผู้คนที่ทำหน้าที่บันทึกเอาไว้แล้วอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมติรมีซีนะซาอีอิบนุมาจาใครต่อใครหลายๆคนซอฮาบะห์ที่มีการจดบันทึกตาบีอิตตาบีอินในยุคสลับเขามีการคัดลอกเอาไว้แล้วตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยพอมาถึงในยุคเราประมาณสัก100ปีไม่เกิน100ปีก็มีผู้ที่เป็นความอาเลมนะมีความอาเลมในเรื่องของศาสตร์หะดีษนะครับท่านเนี่ยก็เสียชีวิตไปไม่นานนะท่านอิหม่ามนาซีรุดดีนชื่อเต็มๆชื่อของท่านนะอิหม่ามนาซีรุดดีนอัลอันบานีก็คืออิหม่ามเราจะเรียกกันเชคอันบานีนี่คืออัลเลมใหญ่ในยุคปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วรอฮิมะฮุลลอฮ์มีความเข้มงวดในการตรวจสอบและก็จะมาคัดกรองว่าหะดีษบทไหนซอฮีหะอะไรยังไงตรวจสอบให้เกิดความแยกให้มันชัดเจนนะครับแต่ก็เอาจากซุนนะของท่านนบีนั่นแหละไม่ใช่ไปแต่งอะไรใหม่มาคัดกรองให้รู้ว่ามันมีสืบสายรายงานแบบไหนอย่างไรแล้วก็ให้บรรดาผู้คนนั้นได้รับรู้รับทราบเรียกว่าเรียนได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของอุลามานักวิชาการอุลามานักวิชาการเขาทุ่มเทเขาเขียนตำรับตำราเขียนหนังสือเขาไม่ได้แต่งเองนะเขาไปทบทวนดูจากซุนนะห์นบีตรงนั้นมาตรงนี้มาแล้วก็มารวบรวมนะครับเอามาสอนให้เรานั้นเนี่ยให้บรรดานักเรียนเนี่ยที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยได้เอามาใช้ในการศึกษาเพราะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้คือความสำคัญจากการที่เรานั้นเนี่ยได้ตรวจสอบว่าหะดีษของท่านนบีเราจะทำเอาสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่มันไม่มีตัวบทไม่มีหลักฐานไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเอาและอะไรที่มันทำโดยที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานมันคือสิ่งที่เป็นการอุตริขึ้นมานบีจึงได้บอกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีพวกท่านทั้งหลายต้องยึดมันเปรียบเหมือนดังกัดด้วยกับฟันกรามเพราะฟันกรามเนี่ยมันแน่นหน่อยนะกัดฟันหน้าแล้วก็ไปหมดแหละนะก
ัดเอาไว้ฟันหน้าพวกกระชากครับหมดทั้งแผงฟัดกัดฟันกรามไว้หน่อยมันจะได้อะไรเหนียวแน่นหน่อยนบีเปรียบเทียบเนี่ยเห็นภาพว่าเราจะต้องจริงจังทำด้วยกับความอะไรตั้งใจมันอาจจะโดนคนเขาล้ออาจจะโดนคนเขาว่าเห็นนบีมาเหรอทำไมต้องเป๊ะเลยทำเป็นอันเล่มนะเขาว่างั้นนะก็เพราะมันไม่มีแบบอย่างไหนดีที่สุดแล้วแบบอย่างของนบีต้นฉบับนะแบบฉบับของผู้ศรัทธาดีที่สุดคือแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันคือแบบอย่างที่ได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์แบบอย่างจากคนนั้นแบบอย่างจากคนนี้ใครรับรองอ่ะไอ้ที่บอกกันเนี่ยทำได้พี่น้องเขาออกเขาขึ้นเวทีเขาบรรยายนะโต๊ะครูที่เขาสอนแนวทางที่อย่างที่เขาทำเนี่ยเขาก็บอกว่า3วัน7วัน40วัน100วันทำบุญทำอะไรเนี่ยทำได้ของดีทั้งหมดแหละคือสิ่งที่เขาเนี่ยทำเนี่ยพี่น้องครับเขาก็เอาหลักฐานในการทำอีซิกูโบมีการอ่านอะไรอ่านฟาติฮะอัลฟาติฮะอ่านกันปึ๊บ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 เสร็จแล้วเริ่มต้นช่วงต้นของอันบักรออ่านอัลิฟลามีมซาลิกันกิตาบุลารอยบาฟี 4-5 อายะแรกเสร็จแล้วก็มาช่วงตรงกลางนะยาอะไรนะอายะกุรซีเสร็จแล้วก็ไปช่วงท้ายของบากรออามานะรอซูลไล่เรื่อยไปลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ไล่ไป3อายะจนกระทั่งจบเสร็จแล้วก็นะอ่านยาซีนต่อพอเสร็จแล้วนะพิธีกรรมอิลาฮัดรอนนบีมุสตาฟามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงท่านนบีอิลาฮัดรอนนบีฮัดรอเนี่ยก็คือเรียนอัญเชิญดวงวิญญาณคำว่าอีลาฮัดรอนนบีมุสตาฟามุฮัมมัดอินซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมวัชชูฮะดะวัสซอลิฮีนขอเชิญดวงวิญญาณทั้งชูฮะดะชูฮะดะคือใครอ่ะคนตายชะฮีดซอลิฮีนคนดีทั้งหลายบางทีอาจจะกล่าวถึงคนตายกุโบมะลาอะไรต่างๆเอามาแล้วก็อัลฟาติฮะเสร็จแล้วก็อ่านกันไปอ่านยาซีนกันไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาว่ากันไปใช่ไหมซิกุรุลลอฮ์ไปตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยพี่น้องนะพอไปนั่งผมก็ไปนั่งอยู่ในวงเขาแหละพออ่านไปเข้าที่ทีลาอิลาฮะอิลอัลลอฮ์หายแล้วลาอิลาฮะอิลลาอิลาฮะอิลคำว่าอัลลอฮ์หายพอนานๆไปเข้าที่ทีโยกนะเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับไม่เป็นไรทำดีละนะเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเราพูดได้ทั้งหมดแหละอะไรที่เป็นซุนนะห์นบีเราพูดเราบอกเพราะมันของไม่ใช่แล้วเราจะต้องเอาของพูดของที่ถูกต้องเนี่ยมานำเสนอกับพี่น้องถ้าหากว่าปกปิดนั่นคือผู้รู้ที่อันตรายเพราะศาสนาสอนให้เรื่องสอนที่ถูกบอกที่ผิดต้องเตือนบอกทั้งหมดและไอ้สิ่งต่างเหล่านี้ถามว่าเอาจากหะดีษไหนล่ะมีไหมนบีมาตั้งวงกล่าวซิกรุลลอฮ์อ่านอีซิกูโบพอเวลาโต้เถียงกับเขาเขาก็จะบอกว่าอีซิกูโบเนี่ยมันเป็นภาษามาลายูอีซีแปลว่าชาวกูโบก็คือชาวกูโบใช่ไหมอีซิกูโบก็มาจากภาษามาลายูแล้วนบีไปเอาภาษามารยูมาจากไหนมาทำเป็นพิธีกรรมแบบนี้นะครับอ๋อหรอหมดเวลาเพราะฉะนั้นเอาสรุปตรงนี้ว่าอะไรที่มันไม่ได้ชุนซุนนะของท่านนบีอย่าไปทำการทำอารวะอะไรก็แล้วแต่ส่งรั้วคนตาย3บุญ3วัน7วัน40วัน100วันเขาก็จะอ้างบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอ่านกุรอานไม่ดีเหรออ่านยาซีนไม่ดีเหรอซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ดีหรอเขาก็เอาจากหะดีษของท่านนบีนี่แหละหะดีษซอฮีหะด้วยว่านบีให้อ่านซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้อ่านต่างๆเหล่านี้หะดีษซอฮีหะแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเอามาขยำรวมกันเอาหะดีษหลายๆอย่างเนี่ยเอามารวมกันเขาก็เปรียบเทียบกับแก้วมังกรเขาไปเทียบกับแก้วมังกรเขาบอกว่าชื่อมันเนี่ยชื่อว่าแก้วมังกรมังกรเนี่ยกินได้ไหมล่ะฮะมันเป็นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นสัตว์
ดุร้ายมันเป็นสัตว์มีเขี้ยวหรืออะไรเงี้ยนะมันแค่ชื่อเขาว่าอย่างนั้นแต่เอาเนื้อข้างในของมันเนี่ยเนื้อในของมันเนี่ยมันทำอะไรอ่ะเนื้อในการทำอิซิคุโบทำอะไรอ่ะชื่อก็แค่ชื่ออิซิคุโบโอเคยอมรับว่ามันเป็นภาษามาลายูแต่ไอเนื้อในของมันทำอะไรอ่านกุรอานซิกุรุลละไม่ใช่ของดีเหรอก็จะเป็นแบบนี้ของดีต้องทำตามนบีซอฮาบะไม่เคยมีเข้าไม่มีความเข้าใจอย่างที่ทำในการที่จะเอามารวมกันนะมานั่งดออกันทำความดีกันเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็อิซิคุโบเวลาจะเช้าวันแต่งงานอีซิกุโบก่อนจะแต่งงานต้องมีอีซิกุโบก่อนขึ้นบ้านใหม่ก็อีซิกุโบเป็นสารพัดนึกเลยฮะได้ทุกงานเลยอีซิกุโบใช่ก่อนจะแก้บวชเดือนรอมฎอนก็อีซิกุโบหน่อยสักนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เขานั้นเนี่ยได้เอาสิ่งอื่นนอกจากซุนนะห์นบีเพราะนั้นเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งอะไรที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีในวันนี้เราจะได้รับความสำเร็จอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์ทรงอภัยให้แต่ใครที่ไปเอาสิ่งอื่นนอกจากแบบอย่างนบีอัลลอฮ์บอกเอาไว้ด้วยรุนแรงนบีอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าวะไมยับตะกีกอยรอนอิสลามไม่ดีนั่นใครไปแสวงหาไปเอาสิ่งอื่นมาไปเอาสิ่งนั้นมาไปเอาสิ่งนี้มาเอามาเป็นดีนั่นดีนแปลว่าอะไรศาสนาไปเอาสิ่งนั้นมาไปเอาสิ่งนี้มาเอามาเป็นศาสนาทั้งที่มันไม่ใช่ศาสนาอัลลอฮ์บอกฟะไลยุกบะละมินฮูไอการกระทำที่เขาทำที่มันไม่ตรงนบีไม่ตรงตามศาสนาฟะไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับวะฮูวะฟินอาคิรอติมินันคอซีรินไปโลกหน้าอาคิรอเป็นคนที่คอซีรินคอซีรินแปลว่าอะไรคุสรุนวัลอัสรอินนั่นอินซานะละฟีคุสรคอซิรินคุสรุนความหมายเดียวกันคือผู้ที่ขาดทุนทำแล้วไม่แล้วอุตส่าห์หมดเงินหมดทองจ้างเข้ามาทำบุญ2สำรับ3สำรับถึงปีทำเวลาไม่ทำแล้วชัยฏอนมันแกล้งด้วยนะเป็นไข้ป่วยชัยฏอนมันแกล้งพอถึงปีแล้วไม่ทำก็เดี๋ยวไอ้นู่นมาเข้าฝันมาเข้าฝันโอ้นี่มาเข้าฝันเดินอย่างเงี้ยใช่เลยมะฉันเดินอย่างเงี้ยใช่เลยป๋าฉันย่อฉันแต่ให้รู้ไว้ว่าคนตายไม่กลับมาบ้านอัลลอฮ์บอกว่ามิวรออิฮิมบารซะคุนอิลายามิยูบาอซูนคนตายจะไม่กลับมาบ้านคนตายจะฟื้นอีกทีนึงวันกิยามะแต่ที่มาเข้าฝันผมไม่ได้ว่านะแต่นบีบอกว่าไอ้ที่เข้าฝันเราเนี่ยเดินเหมือนกับป๋าเราเดินเหมือนกับมะเราในฝันเนี่ยบอกว่าหิวอยากกินนั่นกินนี่ทำบุญแต่ไอ้ที่ฝันที่เห็นน่ะมันคือชัยฏอนไม่ใช่ป๋าเราเพราะคนตายจะไม่กลับมา3วัน7วัน40วัน100วันไม่กลับมาจะวันอีดวันไหนก็ไม่กลับมาเพราะอัลเลาะห์ยืนยันว่าไม่กลับถ้าใครบอกว่ากลับโกหกต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงพี่น้องครับนบีบอกเอาไว้นะแบบฉบับของท่านนบีสิ่งที่เราทำต้องทำให้ตรงตามที่นบีได้ปฏิบัติและใครไปเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มาสักครู่นี้อายะกุรอานอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับทำแล้วอัลลอฮ์โมฆะอัลลอฮ์ไม่รับวันกิยามะกลายเป็นผู้ที่คอซีรินผู้ที่ขาดทุนและคนที่ไม่ทำตามสุนนะของท่านนบีบอกมันกะซะบะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมักดะฮูมินันนาร์ใครที่ทำสิ่งที่เป็นการสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยก็เท่ากับเขาเป็นคนที่อะไรกะซะบะคนที่พูดบอกสอนว่านบีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนบีไม่ได้ทำเท่ากับโกหกใส่ร้ายท่านนบีนบีบอกมุตะอัมมิดันโกหกอย่างจริงจังเลยนะตั้งใจเลยนบีไม่ได้ทำก็รู้อยู่แต่ก็ยังจะพูดว่านบีทำฟันยะตะบาวะเตรียมที่นั่งไว้เลยมักดะฮูมินันนาสในนรกของอัลลอฮ์พอพูดแบบนี้เอานรกมาแจกอีกแล้วพี่น้องนรกเป็นของอัลลอฮ์สวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เราไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใครทั้งสิ้นแต่ที่เราพูดตามนบีเพราะนบีพูดเอาไว้ถึงลักษณะนบีไม่ได้ไปชี้หน้าคนนั้นชี้หน้าคนนี้ว่าคนนี้ชาวนรกคนนี้ชาวสวรรค์นบีไม่ได้พูดนบีพูดถึงลักษณะใครที่มีพฤติกรรมของการโกหกใส่นบีใครที่มีพฤติกรรมทำบิดอะห์ในแบบอย่างของนบีไม่มีกุรอานไม่ได้สอนนั่นแหละจะนำพาไปสู่นรกเราก็พูดตามคำสอนของอัลลอฮ์ครับเพราะนั้นวันนี้ให้พี่น้องได้แยกแล้วก็เข้าใจว่าแบบฉบับของท่านนบีมันคือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและมันคือสิ่งที่จะเป็นทางนำให้กับเราและเราจะได้รับ
ความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยไม่มีแบบฉบับไหนที่ดีไปกว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วขอดุอาให้เราทั้งหลายนี้ได้ยืนหยัดยึดมั่นกับซุนนะห์ของท่านนบีจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราทุกคนนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะลักุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม